สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยวันที่11เดือน11เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนกันเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมานะครับผมนะทีนี้เนี่ยหลังจากที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยเป็นมันต้องบอกว่าพอรู้คร่าวๆแต่ว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสำหรับขั้นตอนลงทะเบียนต้องบอกว่าขั้นตอนลงทะเบียนเนี่ยมีทั้งหมดง่ายๆแค่5ขั้นตอนเท่านั้นนะครับผมทีนี้ขั้นตอนจะเป็นไงบ้างเราไปชมกันครับก็ขั้นแรกนะครับผมนะก็เมื่อถึงเวลา6โมงเช้านะครับผมโดยกิจกรรมร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยนะครับผมจะเปิดให้บริการทั้งหมดโดยจองทั้งหมดเนี่ย4ครั้งนะครับผมครั้งแรกคือวันที่11นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็คือครั้งที่2จะเป็นวันที่12วันที่12พฤศจิกายนนะครับผมก็คือ12 11นะครับผมและอีกครั้งนึงก็คือ11 12นะครับผมวันที่11พฤศจิกายนเอ้ยโทษทีครับ11ธันวาแล้วก็12ธันวาทั้งหมด4ครั้งนะครับผมก็คือ4รอบรอบละ 10,000 เท่านั้นนะครับผมนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้โชคดีจากโครงการนี้เนี่ยร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยทั้งหมดแค่40,000 คนเท่านั้น 40,000 สิทธิ์เท่านั้นต้องบอก 40,000 สิทธิ์ดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าบางสิทธิ์เนี่ยอาจจะเข้าพักได้2คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะสำหรับท่านแรกนะครับผมคุณก็เข้าไปที่ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com นะครับผมนะอันนี้เนี่ยเมื่อเช้าผมก็ลองเข้าดูแล้วตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับนะสิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมก่อนนะครับผมก็คือหมายเลขที่บัตรประชาชนนะครับหมายเลขที่บัตรประชาชน13หลักเฉพาะด้านหน้านะครับผมนะแล้วก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องระบุคำนำหน้านะครับผมนะแล้วก็นามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเลือกวันเดือนปีเกิดนะครับผมแล้วก็ตรงภูมิลำเนานะครับผมภูมิลำเนาเนี่ยก็คือตามเลขที่ตามหน้าบัตรประชาชนนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยก็ติ๊กปุ่มตรงนี้ตึ๊กแล้วก็กดที่ลงทะเบียนเข้าคิวตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับผมนะก็ทีนี้เนี่ยการเข้าไปกดปุ่มลงทะเบียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเจอ504 Gateway Come Out หรือว่า502 Bad Gateway เป็นต้นนะครับผมนะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปกตินะครับผมเพราะว่าจำนวนคนที่สนใจโครงการเนี่ยมันมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับผมทำให้บางครั้งเนี่ยคุณกดไปแล้วเนี่ยคุณแบบไม่ได้เป็นลักษณะเป็นเข้าคิวหรือว่าเป็นลักษณะให้ไปจองได้เลยนะครับผมนะคือถ้าเกิดเป็นเออร์เรอร์เงี้ยก็คือคุณต้องปิดหน้าต่างแล้วก็ไปกรอกข้อมูลใหม่นะครับผมเพื่อกดปุ่มลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครสามารถที่เข้ามาถึงตรงนี้ได้บอกว่าขณะที่คุณกำลังต่อคิวอยู่ตรงนี้นะครับผมเขาจะบอกว่ามีจำนวนคิวก่อนหน้าของคุณเนี่ยอยู่กี่คนนะครับผมนะเวลาที่คาดว่าจะเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าเขาจำกัดแค่ 10,000 สิทธิ์ต่อวันนะครับผมอย่างอันเนี้ยอย่างตัวอย่างเนี้ยผมเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามีคนก่อนหน้าผมเนี่ยอยู่ 24,651 คนนะครับผมหมายว่าผมเข้าไปคนที่ 24,652 หรือว่าอาจจะมากกว่านะครับอาจจะมีเพราะว่าอาจจะมีคนที่เสร็จโปรเซสไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมนะตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยผมคงไม่ได้แน่ๆนะครับผมก็เลยยอมนะครับอันนี้โครงการนี้ผมยอมแพ้ไปนะครับสำหรับรอบแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูใหม่นะครับผมนะวันที่12/12นะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครขึ้นหน้าต่างอันนี้นะครับผมนะทางที่ดีนะครับผมอย่าปิดหน้าต่างตัวนี้นะครับผมอย่าปิดหน้าต่างอย่าปิดหน้าต่างอันนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าออกจากคิวเนี่ยคุณอาจจะเสียตำแหน่งคิวนะครับผมก็คือถ้าปิดแต่จริงเนี่ยเขาเขียนด้านบนเลยว่าคุณสามารถออกจากหน้าต่างนี้ได้โดยไม่เสียตำแหน่งคิวนะครับผม นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาใหม่ยังไงนะครับผมนะทางที่ดีก็คืออย่าไปปิดมันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาอธิบายถึงการเข้าคิวกันสักเล็กน้อยของเจ้าตัวร้อยเดียวเที่ยวโตไทยนะครับผมนะคือถ้าเกิดว่าคุณกดปุ่มลงทะเบียนเข้าคิวเนี่ยลงจองเข้าคิวเนี่ยไอ้ปุ่มส้มๆปุ่มแรกอะที่บอกให้กดนะครับผมนะถ้าเกิดคุณเป็น 1,000 คนแรกนะครับผม 1,000 คนแรกที่มีความสามารถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะกดลงทะเบียนได้ทันใน 1,000 คนแรกนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องรอคิวคือมันจะไม่ขึ้นหน้าต่างไอ้ที่
รอคิวอย่างหน้าเมื่อกี้ขึ้นมานะครับผมนะคือคุณสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกซื้อไวเชอร์เลือกซื้อที่พักอะไรได้แล้วแต่ในราคาร้อยเดียวได้เลยนะครับผมแต่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ 1,001 ขึ้นไปนะครับผมนะจำเป็นต้องเข้ารอเข้าคิวรอนะครับผมก็คือเข้าคิวรออย่างไอ้หน้าต่างเมื่อกี้แหละว่าคุณจะอยู่คิวที่เท่าไหร่นะครับผมนะโดยนะครับผมเขาจะมีเวลาให้คุณเลือกซื้อนะครับผมเลือกซื้อเจ้าตัวแพ็กเกจเนี่ยเป็นเวลาเนี่ยต่อคนเนี่ยประมาณ40นาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดภายใน40นาทีเนี่ยคุณยังไม่ได้เลือกซื้อนะครับผมนะเขาก็จะตัดคิวให้ท่านอื่นนะครับผมนะแต่ว่าคนที่เข้าคิวอยู่เป็นคนที่ 1,001 เนี่ยที่มันขึ้นอย่างนั้นเนี่ยระบบจะบอกว่าเรายังไม่ได้เริ่มนับเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รอเข้าบริการเนี่ยจะไม่นับนะครับผมนะจะนับแค่เวลาที่คุณไปเลือกแพ็กเกจเท่านั้นนะครับผมนะตรงนี้แต่ว่าที่สำคัญคือขอให้คุณได้คิวภายใน 10,000 ก่อนนะครับผมนั้นระดับแรกขอให้คุณได้คิวไม่เกินภายใน 10,000 ก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ 10,000 ต้นๆเนี่ยอาจจะยังพอมีลุ้นเพราะว่าจะมีคนที่แบบเฮ้ยเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมนะเป็นไปได้นะครับผมนะยังไงเนี่ยลองดูซึ่งถ้าสมมตินะครับผมถ้าสมมติ1,000คนแรกเข้าไป40นาทีถูกไหมครับผมนะแล้วเขาเลือกซื้อเนี่ยอาจจะแบบ30นาทีอะไรเงี้ยอีก1,000คนถึงจะเข้าไปซ้ำอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคิวคุณอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 อะไรเงี้ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมนะยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ลองดูเวลาไว้ซะหน่อยนะครับผมนะว่าคุณมีเวลาพอที่จะรอคิวมันไหมนะครับนะเพราะบางทีเนี่ยเอ้ยคุณอาจจะทำเขาเรียกว่าอะไรทำตอนอยู่ที่บ้านแต่ว่ารอคิวไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันต้องออกไปทำงานแล้วนะครับอะไรนี้ก็ลองดูนะครับนะตรงส่วนนี้อ่ะมาต่อกันครับก็หลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าสู่สเตจที่2สเตจที่2คือหลังจากที่คุณได้คิวแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้าไปจองซื้อของขวัญผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้เลยนะครับผมนะก็ของขวัญเนี่ยเจ้าตัวแพ็คเกจของเขาเนี่ยของโครงการนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าของขวัญนะครับผมนะโดยที่ของขวัญเนี่ยจะมี2อย่าง2ประเภทนะครับผมก็คือเป็น instant confirm นะครับผม instant confirm ก็คือเป็นสินค้าในกลุ่มที่คุณสามารถที่จะระบุวันที่ที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมอย่างเช่นโรงแรมนะครับผมคุณต้องการจะไปโรงแรมที่นี่นะครับที่อยู่ในไอ้ร้อยเดียวเนี่ยนะครับผมนะก็คือคุณก็ระบุวันที่ที่จะไปใช้บริการบทหารทางตอนที่คุณจองเนี่ยได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากคุณจ่ายเงินเรียบร้อยคุณก็เอาไอ้ตัวอีเมลที่คุณได้คอนเฟิร์มมาเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องติดต่อกับทางผู้ให้บริการอีกนะครับผมคือไม่จำเป็นต้องติดต่อทางโรงแรมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อคอนเฟิร์มหรือว่าจะติดต่อก็ได้เพื่อคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันมีห้องจริงๆนะอะไรนี้เป็นต้นนะครับผมนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกโรงแรมนะครับที่เป็น instant confirm นะครับบางโรงแรมเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของอีกแบบนึงก็คือเป็น e voucher นะครับผมซึ่ง e voucher เนี่ยหลังจากที่คุณมันเป็นกลุ่มของredeem voucher นะครับผมที่เป็น redeem voucher ตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องหลังจากที่คุณได้ voucher ตัวนี้มาเนี่ยคุณจะต้องไปติดต่อกับผู้ประกอบการนะครับผมเพื่อจะบอกว่าคุณจะไปใช้บริการวันไหนนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะก็สรุปว่ามี2ประเภทนะครับผมถ้าผมอ่านจากข้อมูลมานะครับผมแล้วก็ดูจากคนที่ได้วันนี้เนี่ยได้ลงทะเบียนได้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คุณได้คิวแล้วเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าคุณจะใช้ในกลุ่ม Instant Confirm หรือ Redeem Voucher นะครับผมนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยว่าไอ้กลุ่มไหนเนี่ยเป็น Instant Confirm หรือ Redeem Voucher เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับผมว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็น Instant Confirm หรือว่าที่ไหนเป็น Redeem Voucher นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวเรามีตรงนั้นให้กันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับต่อมาก็คือเข้าสู่การชำระเงินหลังจากที่เกิดคุณเลือกวันที่พักเลือกโรงแรมที่พักอะไรอย่างนี้แล้วนะครับผมก็คือจะบอกว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพักโรงแรมเนี่ยได้ภายในราคาร้อยเดียวนะครับผมเป็นห้องพักภายในราคาร้อยเดียวเขาเอามาจับเขาเรียกว่าอะไรเขาเอามาแบบทำให้แบบเป็นของขวัญนะพูดง่ายเป็นของขวัญนะครับผมโดยขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ย
าบอกว่าสามารถจ่ายเงินได้2วิธีนะครับผมหนึ่งก็คือจ่ายแบบพร้อมเพย์นะครับผมนะผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็น QR code จนตอนจ่ายเงินได้เจเนเรต QR code มาแล้วก็ใช้เจ้าตัวโมบายแบงกิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยแหละจ่ายเงินเข้าไปนะครับผมหรือจะใช้บัตรมาสเตอร์หรือวีซ่าก็ได้นะครับบัตรเครดิตนะครับตรงนี้จะว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีสัญลักษณ์ของมาสเตอร์หรือวีซ่านะครับผมนะซึ่งจะบัตรตัวบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติชื่อคุณเป็นคนลงทะเบียนนะครับผมคุณอาจจะเป็นลูกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ลงทะเบียนแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้บัตรของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าเวลาที่คุณเอาไปใช้เอาไวเชอร์หรือว่าเอาอะไรไปใช้เนี่ยคุณจะต้องคนที่ชื่อคนที่ไปใช้เนี่ยต้องเป็นชื่อของคนที่ลงทะเบียนนะครับผมนะแต่บัตรเครดิตเนี่ยคุณเอาของใครมาจ่ายก็ได้นะครับผมของญาติพี่น้องของคุณมาจ่ายก็ได้นะครับแต่ว่าการที่จะจ่ายด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเนี่ยผมเข้าใจว่าระบบเนี่ยจะรีเควสต์ OTP นะครับผมก็คือวันทําพาสเวิร์ดก็คือระบบเนี่ยจะส่ง SMS มานะครับผมนะเพื่อให้คุณดูรหัสในการตอนจ่ายเงินว่าจะใช้อะไรนะครับผมถ้าเอาง่ายๆนะครับผมนะก็จ่ายผ่านพร้อมเพย์ไปนะครับตรงนี้อ่ะมาถึงขั้นตอนที่4นะครับผมก็คือรับอีเมลคอนเฟิร์มหลังจากที่คุณจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับผมนะก็ระบบเนี่ยก็จะส่งอีเมลคอนเฟิร์มมาให้นะครับผมนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ไวเชอร์ของผมนะครับพอดีว่าผมได้เห็นมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะพอดีว่าผมแบบโครงการนี้เนี่ยผมยังสมัครไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในรูปแบบของไวเชอร์ก็คือเป็นรีมไวเชอร์นะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยผมจะต้องติดต่อไปทางผู้ให้บริการผู้ประกอบการครั้งนี้ว่าผมจะเอาไวเชอร์เนี่ยไปใช้วันไหนนะครับผมนะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นอย่างนั้นก็เก็บอีเมลไว้หน่อยเผื่อไปยืนยันตอนตรวจสอบตอนไปเช็คอินอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณเข้าไปที่พักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยมาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนดนะครับผมนะเนื่องจากว่าโรงแรมที่พักเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างในโรงแรมที่เป็นกลุ่มของ Instant Confirm มานะครับผมนะก็คือว่าโรงแรมที่คุณสามารถที่จะระบุวันท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมนะก็คืออย่างตัวเนี้ยผมยกตัวอย่างมา3โรงแรมอย่างเช่นโรงแรมพุทธรักษาหัวหินนะครับผมข้อกำหนดของเขาก็คือว่าโกนานสำรองห้องพัก7วันก่อนเข้าพักนะครับผมช่วงเวลาที่ใช้ได้ตึ๊ดๆอันนี้ถึงอันนี้ประมาณนั้นนะครับผมนะอันนี้เกาะสมุยนะครับผมบอกสำรองพักล่วงหน้า7วันเหมือนกันช่วงเวลาที่ใช้ตึ๊ดๆวันนี้ถึงอันนี้จะเห็นว่าฐานะลงเนี่ยนะครับผมสามารถช่วงสิ้นปีเนี่ยจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ถึงแค่ประมาณวันที่20ธันวาหรือประมาณตรงนี้เท่านั้นนะครับผมยังไงเนี่ยรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมมีให้นะครับผมนะว่าแต่ละที่เนี่ยมีข้อกำหนดยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะยังไงก็ลองศึกษารายละเอียดให้ดีๆก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะไปเลือกวันจะได้ไม่เสียเวลาไอ้ช่วง40นาทีที่คุณเข้าไปจองคิวนั่นเองนะครับก็โรงแรมนะครับผมโรงแรมที่อยู่ในต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม Instant Confirm กลุ่ม Instant Confirm ก็คือคุณสามารถที่จะจองวันที่ใช้บริการหรือว่าจองวันที่พักและชำระเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อผู้ประกอบการนะครับผมนะก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ส่วนรายชื่อผู้ร่วมโครงการทั้งหมดนะครับผมนะคุณก็สามารถที่จะเข้าได้ผ่านตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่อยู่ในรายชื่อของ Instant Confirm ก็จะคือก็จะน่าจะเป็นเจ้าตัว Redeem Voucher นั่นเองนะครับผมนะก็เข้าใจกันง่ายๆตรงนี้นะครับผมนะก็แค่5ขั้นตอนง่ายๆแต่ที่สำคัญกว่าก็คือคุณไปจองเข้าคิวให้ทำนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็เต็มไปแล้วเรียบร้อยพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ทางรัฐบาลจัดให้นะครับผมก็บอกว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับโครงการนี้โอเคครับผมก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ